สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับ Your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel ผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมนะมานั่งคุยกับเพื่อนๆเล่นเช่นเคยนะคุยกันสัก 5-6 นาทีเท่านั้นไม่คุยยาวนะครับเมื่อวานมีข่าวนะเป็นข่าวสำคัญของเมียนมาเลยนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยพบคนที่ติดเชื้อนะมากที่สุดเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุดเลยของเมียนมานะเมื่อวานเนี่ย23คนนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆเนาะอยู่ๆเข้าไป23คนในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับผมว่าน่ากลัวจริงๆสำหรับประเทศเขานะต้องให้กำลังใจเลยนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสำหรับประเทศเราเนี่ยจะไปเกี่ยวอะไรด้วยนะคือ23คนที่พบว่าติดเชื้อในเมียนมาเนี่ยนะครับพบว่ามี19คนครับเพื่อนๆครับที่มาจากประเทศเรานะอ้าวงงเลยนะแล้วก็มี4คนที่มาจากมาเลเซีย19คนเป็นคนที่มาจากประเทศไทยนะครับอ้าวแล้วเราก็งงๆสิครับว่าอ้าวแล้วในสังคมเราเนี่ยไม่มีเชื้อนี่นานะทำไมพอคนแรงงานพม่าเดินทางกลับเนี่ยจึงไปตรวจพบเชื้อได้ที่นั่นนะเอ๊ะตัวเลขของสาธารณสุขไม่ตรงอะไรกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เมื่อวานเนี่ยเกิดความสับสนมากพอสมควรนะครับผมก็เลยไปตามหาข่าวมานะก็ได้ข่าววงในวงนอกมานิดหน่อยนะครับก็เลยว่าเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอ้าวผมย้อนเหตุการณ์นิดนึงนะครับคือบอกว่าเมื่อเช้าวานเนี่ยนะครับหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อของเมียนมาเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น23คนนะจากการตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมานะครับโดย23คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศไทย19คนผ่านด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ18คนแล้วก็ผ่านมาจากระนอง1คนนะครับแล้วก็เป็นผ่านมาจากประเทศมาเลเซียอีก4คนนะขณะนี้เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการวางแผนการรักษาอยู่นะครับเนื่องจากทั้ง19คนเนี่ยนะกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของรัฐมอญรัฐยะไข่มันดาเลย่างกุ้งและกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยด้วยนะครับโอ้โหน่ากลัวสำหรับเมียนมาจริงๆนะผมอ่านผมนี่ผมแบบโอ้โหน่าสงสารมากนะถ้าไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับโควิด -19 ในเมียนมาเนี่ยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะทีนี้เนี่ยผมก็พยายามจะหาตัวเลขครับเพื่อนๆครับว่าทำไมล่ะในประเทศไทยบอกว่าเราไม่มีเชื้อแต่ไปอยู่ที่พม่าแล้วเขาไปตรวจเจอได้นะก็ปรากฏว่าก็มีข่าววงในนะครับคงมีวงในวงนอกแหละปนกันมานะก็เป็นเพื่อนที่เป็นหมอส่งกันมานะครับบอกว่ากลุ่มผู้ป่วยทางเมียนมาเนี่ยนะที่แจ้งว่าติดเชื้อทางไทยเนี่ยคาดว่านะครับใช้คำว่าคาดว่านะเป็นกลุ่มผู้ต้องกักตัวจากตม.ที่สงขลานะครับซึ่งมีการผลักดันให้ออกจากประเทศไทยเนี่ยวันที่8มิถุนายนนะครับทางสะพาน2จำนวน36คนนะโดยผู้ติดเชื้อกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดในพื้นที่ควบคุมจังหวัดสงขลาอยู่แล้วคืออยู่ในสเตทควอรันทีนของเราอยู่แล้วนะไม่ได้อยู่ในสังคมของเราแต่อยู่ในสเตทควอรันทีนของเรานะครับก็จนหายแล้วตรวจไม่พบเชื้อแล้วนะครับได้รับการตรวจจากแพทย์ยืนยันหายป่วยแล้วนะแล้วก็แพทย์เนี่ยก็ออกใบรับรองก่อนที่จะมีการประสานงานผลักดันกลับเข้าไปในประเทศนะครับก็ส่งเข้าไปที่ตม.ตากเมื่อวันที่5มิยอนะครับแล้วก็ถูกควบคุมสังเกตอาการโดยมีทีมแพทย์เข้าตรวจซ้ำนะก่อนที่จะผลักดันออกจากประเทศเราไปเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะจนวันที่19เนี่ยทางการเมียนมาออกประกาศว่ามีผู้ป่วยยืนยัน23รายอย่างที่บอกไปนะครับก็ไม่รู้แหละว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเก่าเป็นผู้ป่วยเชื้อปนเปื้อนนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่จะไงก็ตามมีความสำคัญมากๆกับเมียนมานะครับและก็มีความสำคัญมากๆกับประเทศเราเหมือนกันนะครับว่าตัวเลขของเราเนี่ยควรจะต้องตรงกันนะว่าต้องอธิบายได้นะครับมีที่มาที่ไปว่า19คนเนี่ยมาจากไหนผมว่าหาทะเบียนไม่ยากหรอกนะ19คนขอชื่อจากเมียนมามาเรารู้แล้วว่า19คนเนี่ยมาจากไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องรีบดำเนินการโดยเร็วนะครับนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนที่ตากเนี่ยนะครับที่มีการสัมผัสเชื้อนะที่มีการสัมผัสกับกลุ่มที่เราผลักดันชาวเมียนมาออกนอกประเทศเนี่ยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็คุณอัศศิษย์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้มีหนังสือสั่งการด่วนแล้วให้ตรวจเชื้อโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้แรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาตรวจใหม่เลยนะที่ตากนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมพยายามจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆครับสรุปอย่างนี้ในถ้าตัวเลขของไทยถูกต้องนะครับถ้าตัวเลขของไทยถูกต้องคนในสังคมยังไม่ต้องตระหนกนะครับเพราะว่าที่ไปเจอที่เมียนมาเนี่ยเป
็นการเจอจากบุคคลที่เคยโดนสเตทควอรันทีในประเทศเราเพราะฉะนั้นคนที่โดนสเตทควอรันทีในประเทศเราเนี่ยไม่เคยออกมาปะปนกับคนในสังคมเราแล้วก็ส่งกลับไปไทยพม่าอันนี้ถ้ามีตัวเลขของสาธารณสุขถูกต้องนะครับแต่ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราควรที่จะเอาชื่อทั้ง19คนเนี่ยนะครับมาตรวจนะให้ดีให้ชัดเลยว่า19คนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนในประเทศไทยบ้างนะครับและทางโฆษกท่านก็ควรจะต้องบอกเลยนะครับท่านอาจารย์ทวีสินท่านจะต้องบอกเลยนะว่า19คนเนี่ยชื่ออะไรนะแล้วก็อยู่ในสเตทควอรันทีนจริงไหมนะสเตทควอรันทีนที่ไหนรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวเลขของคน19คนเนี่ยหาไม่ยากนะครับถ้ามีสักคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสเตทควอรันทีนอยู่ในสังคมของเราก็ต้องบอกนะก็ต้องบอกความจริงออกมานะพวกเราเนี่ยจะได้ระวังตัวได้อย่างถูกต้องจริงไหมครับเพื่อนๆครับเขาอยู่จังหวัดไหนเขาไปที่ไหนมาบ้างเนี่ยเราจะได้มีการระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นนะก็สรุปมันเป็นประเด็นของเมียนมาซะเยอะแหละนะครับแต่ในประเทศเราก็ต้องเอา19คนเนี่ยมาเคลียร์ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจด้วยกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องคลางแคลงใจกันเพราะ19คนหาไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆครับเช้าวันอาทิตย์นะก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะวันนี้ผมก็ได้หยุดงานนะโอ้โหเมื่อวานตรวจคนไข้เยอะเหลือเกินนะเยอะเหลือเกิน ประเทศเราเริ่มกลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วคนไข้กลับมามากมายมหาศาลนะครับนะก็วันนี้จะเป็นวันที่ผมจะได้พักผ่อนแล้วนะวันหนึ่งนะพรุ่งนี้ไปลุยต่อนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะครับและอย่าลืมว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ